บายดีบรรดาล้านนักเรียนชั้นม.3ทั้งหมดอาจารย์ซื้ออาจารย์ทองเพชรก่อนอื่นมดอาจารย์ขออนุญาตบ่ใส่ผ้าอัดปากเนาะหรือว่าบ่ใส่แมสเนื่องจากว่าอาจารย์กักตัวอยู่เฮือนเนาะแล้วก็บ่ไปใส่มาใส่ก็อยู่กับลูกเท่านี้แหละก็เนื่องจากว่าพยาธิโควิด19ระบาดหนักหน่วงนับทั้งครูอาจารย์นับทั้งนักเรียนก็จึงได้สอนได้เรียนปิดคือจังซี่เนาะอาจารย์จึงจําเป็นต้องได้สอนแบบออนไลน์นักเรียนเนาะกระดานก็บ่มีอาจารย์จึงเขียนใส่เกียร์ A0 แล้วก็ติดเสื้อฟ้าแล้วก็คล้ายๆคือแผ่นกระดานนั่นแหละเนาะนักเรียนเนาะอดทนสู้ช่วยกันจนก็ดีขึ้นดีขึ้นเนาะเอาเฮาเข้ามาเข้าเกี่ยวกับบทเรียนของเฮาอยู่ในชั้นม.3วีซ่าเคมีนอนอยู่ในวีซ่าทางภาษานั้นเนาะเริ่มต้นแต่หน้าที่46หาที่48มันกำหนดเป็นบทที่1เนาะบทที่1หัวบทมันแม่นวัตถุประกอบด้วยอนุภาคเนาะดังนั้นเนาะแล้วในบทเรียนบทที่1นี้ประกอบด้วยทั้งหมดแม่น3โรเมนโรเมนที่1ความหมายของอนุภาคโรเมนที่2มันอนุภาคที่ประกอบเป็นวัตถุกระทบความแข็งดึงดูดและความแข็งหยุ่งซึ่งกันและกันส่วนโรเมนที่3อนุภาคประกอบเป็นวัตถุเคลื่อนที่อย่างบ่อยู่จังเฮาเริ่มต้นเข้าโรเมนที่1ความหมายของอนุภาคนะเนี่ยกอไก่อนุภาคเป็นหยังอนุภาคมันเป็นอีหยังอนุภาคแม่นวัตถุน้อยที่สุดจนบ่สามารถเบิ่งด้วยตาเปล่าเห็นได้เนาะถ้าอยากเห็นก็ต้องได้ใส่กล่องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อมาขยายและการขยายนั้นก็นี่ขยายหลายพันเท่าจึงเห็นได้หรืออย่างเงี้ยเนาะมานี้มาเบิ่งกิจกรรมเยอะแน่นี่มีอยู่3ภาชนะภาชนะตัวที่1แม่นบรรจุดินทรายภาชนะตัวที่2บรรจุน้ําเกลือและภาชนะตัวที่3บรรจุหินหน่อยถ้าเป็นดินทรายและหินหน่อยสายตาของเฮานี่ก็ยังจําแนกได้อยู่เนาะ1เม็ดของดินทรายก็ยังจําแนกได้อยู่แต่ว่าส่วนเป็นน้ําเกลือนี้น้ำเกลือเป็นยังน้ำเกลือก็แม่นธาตุละลายเกลือโดยเอาเพิ่นเอาเกลือนี่ถอกลงใส่นี้เนาะเครื่องบ่วงบ่วงนึงเนาะละลายเข้ากันเดี๋ยวเบิ่งบ่เห็นเม็ดเกลือได้ป่ะทั้งที่เม็ดเกลือนี่ละลายเข้าไปนี่เฮาก็บ่เห็นเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นนอกจากที่เฮาจะเอากล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรอนิกส์นี่ส่องเบิ่งละก็จึงจะเห็นได้คําว่าอนุภาคย้อนแน่นั่นแหละจึงหูได้ว่าอนุภาคเป็นหยังอนุภาคก็แม่นวัตถุน้อยๆหรือว่าสิ่งน้อยๆเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นอย่างเงี้ยไปขอใครวัตถุประกอบด้วยอนุภาคแม่นแท้บ่ว่าทุกๆวัตถุแม่นประกอบด้วยอนุภาคประกอบด้วยสิ่งที่น้อยๆที่เฮาเบิ่งบ่เห็นแท้บ่เนาะเพื่อยืนยันหรือว่าเพื่อให้พวกเฮานี่เข้าใจลึกซึ้งโดยเฉพาะเป็นบรรดานักเรียนทั้งหลายเข้าใจลึกซึ้งโดยเฉพาะเป็นบรรดานักเรียนทั้งหลายเพิ่นได้กิจกรรมอันนึงขึ้นมาเนาะกิจกรรมดังกล่าวนี้แม่นเพิ่นหยอดน้ําหมึกใส่น้ําเนาะอยู่ในภาชนะการบรรจุน้ําแล้วหยอดน้ําหมึกใส่นักเรียนลองวาดภาพเบิ่งเมื่อเวลาเพิ่นหยอดน้ําหมึกเข้าไปแล้วปึ๊บธาตุละลายดังกล่าวก็เป็นธาตุละลายน้ําหมึกนักเรียนแล้วมันก็เจือจานเข้าไปในนี้เนาะนักเรียนลองคิดเบิ่งดูว่ามันเป็นจังซี่นี่สรุปได้แน่ๆมันเป็นขึ้นในนี้ก็เนื่องจากว่าอนุภาคของน้ำหมึกได้แทรกซึมเข้าไปหาอนุภาคเข้าไปอยู่บนอนุภาคของน้ำเนาะมันแทรกซึมเข้าไปนี่แหละก็จึงแสดงว่าวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างแม่นประกอบด้วยอนุภาคเนาะน้ำหมึกแม่นวัตถุประกอบด้วยอนุภาคของน้ำหมึกน้ำแม่นวัตถุก็ประกอบด้วยอนุภาคของน้ำเนาะไปโรเมนที่2อนุภาคที่ประกอบเป็นวัตถุกระทบความแข็งดึงดูดและความแข็งหยุ่งซึ่งกันและกันนักเรียนเฮามาสังเกตเบิ่งเนาะเพิ่นได้เฮ็ดกิจกรรมอันนึงขึ้นมาเนาะเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่าอนุภาคที่ประกอบเป็นวัตถุนั้นแม่นกระทบความแข็งดึงดูดและความแข็งหยุ่งซึ่งกันและกันแท้หรือบ่อันนี้แม่นสิเลียนเนาะและเบื้องต้นแม่นเอามืออัดปลายของสิเลียนไว้แล้วเอามือเบิ่งดึงหั่นหมายความยู่ตัวนี้ลงไปเนาะแต่เบื้องต้นเอาปลายสีแดงขึ้นมาให้ปริมาณมันละลายอยู่นี่ก่อนเบื้องต้นเพิ่นยู่ลงไปยู่ลงไปแต่ในขณะที่ยู่ลงไปปุ๊บมันความรู้สึกที่ว่ากระตุ้นอยู่ซะมื้อนี่ก็หนักๆตึงๆๆเข้าไปเลยเมื่อแง่
แง่แสดงตัวนี้ลงไปแง่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 ลงไปฮอดบ่อใดบ่หนึ่งเนาะก็แสดงว่าเบื้องต้นปริมาณซ้ํานี้เนาะก็เบื้องต้นปริมาณหลายซ้ํานี้แม่นระยะห่างของอนุภาคนั้นกับปกติของมันแต่เมื่อขณะที่ว่าแง่ลงไปปึ๊บระยะห่างระหว่างอนุภาคของพวกเขานั้นก็เป็นยิ่งน้อยลงในเมื่อว่าระยะห่างของอนุภาคของเขาน้อยลงปริมาณก็น้อยลงเห็นบ่พอแง่ลงไปปริมาณก็น้อยกว่าตัวทั้งอิฐเนาะเป็นได้นี่นี่แม่นว่ามันเขาเอิ้นว่าอนุภาคนี้ประกอบเป็นแห้งหยุกเนาะแห้งหยุกแห้งหยุกแล้วหลังจากนั้นปึ๊บบัดนี้หลังจากนั้นเฮาเอามือนี่ไม้ตัวนี้ออกไปไม้ตัวสีแดงออกไปปึ๊บอันนั้นตัวข้างในของสีแดงอยู่ในนี่เป็นลูกยางน้อยนึงดอกมันก็ค่อยหดเข้าไปหดขึ้นออกหดออกกลับขึ้นมาอยู่บนเก่าเดิมของมันเกือบบนเก่าลังเถื่อการลังเถื่ออยู่บนเก่านั่นก็สอดแสดงถึงว่าอนุภาคดังกล่าวนี่นะย่างใดก็ตามเนาะมันก็ต้องเข้าไปหาบนว่าเบื้องต้นมันมีระยะห่างเท่าไหร่เนาะมันก็เข้าไปหาอยู่บนเดิมของมันจังซั่นเนาะขณะที่มีตัวนี้คอยดืดออกไปปึ๊บมันก็เกิดมีแห้งหยุกแห้งหยุกของพวกมันเนาะแห้งหยุกของมันคือกันเนาะอยู่ในไหนเนาะเอ้าระยะห่างเบื้องต้นมันน้อยๆต่อไปก็ระยะห่างมันก็คอยมากสิมันก็เกิดมีค่อยขยายออกขยายออกมันใหญ่ขึ้นตัวมันก็เกิดมีแห้งหยุกดันอนาตัวอนาใส่ของอนาซิแลงตัวอนาใส่ของอนาซิแลงตัวนี้ออกไปเนาะเนี่ยนั่นจริงสรุปได้ว่าปริมาณของวัตถุน้อยลงจะเห็นให้ระยะห่างระหว่างอนุภาคน้อยกว่าระยะห่างปกติของมันอันนี้เป็นของจริงเนาะวันนี้อนุภาคกระทบความแห้งเรียงยุ่งกันออกอนุภาคที่มีระยะห่างเพิ่มขึ้นแสดงว่าปริมาณของวัตถุมันก็เพิ่มขึ้นเนาะดังที่อาจารย์ได้อธิบายเพิ่มขึ้นและบรรดาอนุภาคที่ประกอบเป็นวัตถุเนาะได้กระทบความแห้งดึงดูดกันเข้าเนาะต่อไปโมเมนต์ที่3อนุภาคประกอบเป็นวัตถุเคลื่อนที่อย่างบ่หยุดจังเนาะเมื่อเอาวัตถุบางอย่างที่สามารถแทรกซึมเข้ากันได้ติดแปะกันหรือผสมเข้ากันนั้นเนาะอนุภาคของวัตถุละนั้นก็จะเคลื่อนที่แทรกซึมเข้าซึ่งกันและกันได้นะเนี่ยอันนี้อยู่ในปุ่มของพวกเขาเนาะเพิ่นก็มีกิจกรรมตัวนึงเนาะกิจกรรมดังกล่าวนี่แม่นว่าเพิ่นเอาน่ะคดของน่ะคดลวดของน่ะทองแล้วก็คดลวดของอลูมิเนียมมาพันเข้ากันเกี่ยวติดแปะเข้ากันคดคอร์ดกับแผ่นปึ๊บแล้วก็ไปเผาไฟหรือไปใส่อุณหภูมิให้มันเนาะประมาณจัก20นาทีหรือว่า30นาทีจากนั้นออกมาเนาะปาไปให้มันเย็นจากนั้นเพิ่นไหม้เลือกรวดระหว่าง2โลหะดังกล่าวโลหะทองกับโลหะอลูมิเนียมมันออกไปและก็สังเกตเห็นว่าโลหะทองนะเป็นการบนพันเกี่ยวกันและอลูมิเนียมคือเดียวกันเนาะตัวทองก็จะเห็นอันห้อยของอันอลูมิเนียมกอดเกี่ยวกันไปอย่างซั่นเนาะและตัวอลูมิเนียมก็เห็นสีทองหรือก็เห็นสีเหลืองๆของทองนะกอดเกี่ยวกันไปนั่นก็สอดแสดงถึงว่าอนุภาคแต่ละวัตถุนั้นได้แทรกซึมเข้าหากันเนาะได้แทรกซึมเข้าหากันและเคลื่อนที่เข้าไปหากันสรุปได้ว่าอนุภาคก็ประกอบเป็นวัตถุเคลื่อนที่อย่างบ่อยู่จังพวกอนุภาคของพวกเขานั้นก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนาะเอามาฮอนี้พวกอนุภาคของพวกเขานั้นก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเนาะเอามาฮอนี้คลิปของอาจารย์ก็ใกล้จะสิ้นสุดแล้วเนาะและเวลาเปิดปีเฮียนแล้วเนาะก็บ่หมายความว่าพวกเขาสิเฮียนแต่อยู่ในคลิปแต่ขอฮ้อให้นักเฮียนแม่นจงเข้าไปเฮียนนำมานา Google Meet เนาะเพราะว่าอาจารย์ก็คือบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนั้นจะสร้างห้องเฮียนโดยมูลใช้โปรแกรม Googleมิดเนาะแล้วเพิ่นจะมีตารางหายเนาะนักเรียนเนาะก็เบิ่งตามตารางนั้นเขาเรียนตัวนั้นแล้วก็นักเรียนก็บ่ควรที่จะเข้ามาเรียนช้าเนาะควรปฏิบัติตามวงเวลาเนาะนุ่งเครื่องให้สุภาพเพียงพอดีเด้อพวกหลานเด้อเนาะและสิ่งที่สําคัญที่สุดคําถามท้ายบทของวิชาเคมีหรือว่าวิชาอื่นก็ตามให้เอาใจใส่และค้นคว้าให้มันได้แล้วก็พยายามใช้ความอดทนเนาะพ่อหยังพยายามตอบคำถามที่พูดนั้นให้ได้และท้ายเดือนมาเนาะเพิ่นจะเห็นบทกฎกาเพิ่นจะออกตามคำถามที่พูดเอ๊ะนั่นเงี้ยเนาะเพิ่นออกตามนั้นเด้ออย่างเงี้ยเนาะบ่เข้าใจกับท่านอาจารย์ได้เ
เนาะและนั่นเนี่ยก็ต้องมีปุ่มอันนึงต่างหากอีกซึ่งปุ่มดังกล่าวนั้นก็เป็นปุ่มบทฝึกหัดแก้เคมีนั่นแหละเนาะเป็นระบบระเบียบต่อไปบทเรียนก็สิได้แนะนําตามหลังก็ได้จดเฮ็ดคือกันกับพวกเฮาเข้าแบบหน้าต่อหน้าก็คือออฟไลน์เนาะปัจจุบันนี้เฮาเฮ็ดออนไลน์ดีนะเฮียเนาะมาฮอดนี้ผิดพลาดประการใดอาจารย์ก็ขอกราบขออภัยเนาะบ่เข้าใจก็ถามอาจารย์ได้แซ่บถามอาจารย์ได้เนาะคลิปนี้ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้